ไปดูทางด้านสำนักงานมารตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมออครับเขาเตรียมลงโทษผู้จําหน่ายสินค้าออนไลน์นะครับหลังจากที่มีการโพสต์จาหน่ายเครื่องรีไฟที่ไม่มีมารตรฐานมออกกนี่ยแหละครับบนแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีการเร่งตรวจสอบขยายผลหากพบว่ามีความผิดจริงก็จะดําเนินการตามกฎหมายทันทีครับนายวันชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักงานมารตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมออนะครับบอกว่า ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็กระจายตัวเป็นวงกว้างทําให้ประชาชนหันมาสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและก็ลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโดยเฉพาะบนเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากดังนั้นทางสอมอ,อจึงกํากับดูแลมาตรฐานของสินค้าอย่างใกล้ชิดล่าสุดสอมอ,อได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบนแอปพลิเคชันช้อปปี มีการจำหน่ายเครื่องรีไฟนะครับหรือว่าดิมมเมอร์รุ่น u u t e ท S T D ขีด1600โดยไม่ได้แสดงเครื่องหมายมอ,อกอซึ่งสินค้าดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขายสินค้าควบคุมตามมอ,อก .1955 ขีด1551จึงสั่งการให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็พบว่ามีผู้จำหน่ายอยู่6รายที่จำหน่ายเครื่องรีไฟที่ไม่ได้แสดงเครื่องหมายมอ,อกอนะครับ โดยสอมอจึงได้แจ้งให้ทางบริษัทช้อปปีประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันช้อปปีลบข้อความที่มีการโพสต์จําหน่ายเครื่องรีไฟของผู้จําหน่ายทั้ง6รายนี้ออกจากแอปพลิเคชันทันทีพร้อมทั้งได้มีการให้จัดส่งภาพถ่ายสลากสินค้าทุกด้านแล้วก็ให้มีการแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของสินค้าภายใน15วันนับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหากตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับพบว่าได้รับอนุญ,ญาตตามมาตรฐานมอก .1955 ขีดหนึ่งาขีดสองห้าห้าหนึ่งจากสมออย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจึงจะสามารถขายสินค้าบนแอปพลิเคชันดังกล่าวได้แต่หากพบว่าเป็นการลักลอบจําหน่ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับสมอเองจะมีการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้จําหน่ายทันทีโดยมีความผิดฐานมีไว้เพื่อจําหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนนะครับปรับไม่เกิน50,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วก็จะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมไปถึงผู้ผนําเข้าสินค้าอีกด้วย หากพบว่านํเข้าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใบรับอนุญาตนะครับก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับรวมทั้งเตรียมเอาผิดกับช้อปปี้อีกด้วยนะครับฐานโฆษณาจําหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับโดยสอมอเนี่ยเตือนประชาชนให้เลือกซื้อสินค้าด้วยความรอบคอบ สังเกตเครื่องหมายมาตรฐานก่อนที่จะมีการซื้อทุกครั้งนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายในการที่จะนําไปใช้ก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีเครื่องรีไฟหรือว่าอุปกรณ์รีแสงหรือว่าดิมเมอร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปรับเปลี่ยนความสว่างของหลอดไฟต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและให้แสงสว่างตามความต้องการอันนี้ถือว่าเป็นสินค้าในจํานวน123รายการที่สอมออเขาควบคุมซึ่งต้องขออนุญาตจากทางสอมออ,อก่อนทําหรือนําเข้านะครับ รวมถึงการจําหน่ายก็จะต้องจําหน่ายเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้นเพราะว่าหากไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอาจจะเป็นอันตร,รายถึงแก่ชีวิตได้โดยปัจจุบันนะครับมีผู้ที่ทำและนําเข้าสินค้าดังกล่าวนะได้รับใบอนุญาตจากทางสอมออแล้วเนี่ยประมาณ50รายด้วยกันครับ ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่บางทีเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วก็นะมัดระวังกันสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าสินค้าปลอมเอ่ยนะคะสินค้าลอกเลียนแบบมันมีสารพัดรูปแบบจริงๆนะคะ